มาแล้วครับวันนี้เราจะรังสรรค์เมนูจากนี่เลยเนื้อสดๆนี่ครับเคยกินไหมเนื้อย่างจักรพรรดิครับระดับอาหารระดับฮ่องเต้วันนี้นะหมดขาคกนะครับวันนี้นะผมนัวให้นี่หน่อยแล้วก็เติมผงมาแล้วครับนี่มาแล้วครับเนื้อย่างลุงเด่นเนื้อย่างจักรพรรดิครับหอมมากเลยนะดูโอ้โหเราจะโชว์ฝีมือยำปลาหมึกใส่ลิ้นจี่ครับได้ความหอมด้วยโคซูจังเขาบอกกินกับเนื้อย่างนะลุงเด่นก็ยังไม่เคยกินครับนั่นเป็นน้ำพริกเกาหลีโคซูจังเวลากินก็ตัวเน่าเสียงตุ้งสวัสดีครับน้องกล้วยจ้าโอ้โหวันนี้โรงเรียนมีโอกาสมาเยี่ยมน้องกล้วยครับป้าวันนี้รู้สึกว่าลิ้นจี่จะสวยกว่าน้องกล้วยนะวันนี้นะวันนี้เรามาเที่ยวสวนลิ้นจี่ครับเปิดห้องวันลิ้นจี่พันจักรพรรดิครับไหนๆมาดูหน่อยที่โอ้โหนี่ครับเป็นขึ้นชื่อของเชียงรายเลยสำหรับลิ้นจี่จักรพรรดินะครับนี่สวยงามมากเลยนี่อันนี้คือชิมได้เลยเป็นก้อนน้องกล้วยนี่โอ้เป้งๆเลยครับชิมได้เลยนะเออใครอยากกินลิ้นจี่ใครสนใจสั่งน้องกล้วยได้นะเอาน้องกล้วยจะส่งไปสนีก็ได้ส่งเคอรี่ก็ได้แล้วแต่ FC เลยครับใครอยากจะมาอุดหนุนน้องกล้วยลิ้นจี่จักรพรรดินี่ๆๆที่น้องกล้วยถือดูโอ้เป็นยังไงลองชิมดูก่อนแต่ว่าวันนี้มาหาน้องกล้วยมาทางนี้วันนี้ไม่มาทางนี้ดีกว่าขยับไปหน่อยนี่เห็นนั่นนี่วันนี้มีโอกาสมาที่สวนน้องกล้วยนะครับเขาจะมารังสรรค์เมนูจากลิ้นจี่เอาไปทำอะไรกินให้มันอร่อยมาเมืองไทยแน่นอนสำหรับลิ้นจี่จักรพรรดิมานี่ผมจะรังสรรค์เมนูไหนเพื่อนต้องรอติดตามเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอชิมก่อนนี่ครับอันนี้สุกเต็มที่เนาะสุกเต็มที่พร้อมชิมครับวันนี้เรามากินข้าวนอกสถานที่กันโอ้ดูแกมานี่ปัดทู่มันมีแค่ห้ากันนี่น้องกล้วยนี่ นี่ครับหัวช้ำช้ำหวานหอมใส่น้ำตาลต้นละปุ๋ยนี่นะต้นละสองอร่อยมากเดี๋ยวถ้าใครสนใจไม่ใช่ทางนี้นี่หันไปทางกล้องเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะให้ไอดีไลน์น้องกล้วยอยู่ด้านนี้นะครับนี่แล้วก็ Facebook ส่วนตัวน้องกล้วยคือติดต่อโดยตรงกับน้องกล้วยเลยส่วนตัวน้องกล้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเขาสั่งเยอะผมก็จะมาหักข้าวหัวคิวเป็นน้ำมีฟองแล้วกันเดี๋ยวนี่เขาจะรังสรรค์เมนูจากลิ้นจี่แต่ว่าผมจะไปทำเมนูฮึมเด็ดครับฮึมมันสมชื่อมันเลยลิ้นจี่จักรพรรดิเขาก็ต้องจัดสายเนื้ออีกแล้วมั้งลุงเด่นเนี่ยสายเนื้อครับวันนี้รอที่ตามบอกจะเอาลิ้นจี่ไปทำเมนูไหนรอที่ตามนะครับหวานอ่ะดูหัวมันเนี่ยใหญ่ๆนะครับเมนูโอ้จักรพรรดินะครับมันมีหลายพันนะมีลิ้นจี่จักรพรรดิมีฮงฮวยอะไรอีกอะกิมเจงอะไรวะอะไรอย่างที่สวนน้องกล้วยมี2อย่างมีแค่จักรพรรดิกับฮงฮวยเม็ดเล็กนิดเดียวอร่อยหวานน้องกล้วยนี่เนาะเดี๋ยววันคลิปนี้ลงล่าสุดเลยนะครับคลิปนี้คือถ่ายวันนี้แล้วก็ลงพรุ่งนี้เช้านะครับน้องกล้วยจะส่งของวันนี้ผมถ่ายวันศุกร์เนาะวันศุกร์ตอนเย็นนะครับพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์ก็ลงคลิปเลยแล้วก็วันจันทร์มีออเดอร์มาแล้วสำหรับน้องกล้วยอ่ะ80กิโลนะครับใครอยากได้ก็ลองทัก ID Line น้องกล้วยไปดูนี่ครับลิ้นจี่จักรพรรดิสดๆจากจังหวัดเชียงรายครับดูเดี๋ยวเอานี่แหละไปทำเมนูเอาเจ้าตอนเจ้าของอนุญาตเอาเยอะๆเอาไปฝากยายทันด้วยเอาเยอะๆเอาเยอะๆไม่เอาน้อยขอบัตรเดียวนักรักบัตรเดียวน้อยเมื่อไหร่น้องกล้วยจะไม่อยู่สวนเนี่ยน้องกล้วยจะไปเชียงรายเมื่อไหร่นะฮะมาเอาเลยลุงเด่นแหมไม่ขอได้ไม่เยอะไงก็ขโมยได้เยอะหน่อยนี่ครับลิ้นจี่จักรพรรดิแดงช่ำเลยนี่นะสุดยอด
ไปเดี๋ยวเราเก็บอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปว่าเราจะทำเมนูอย่างกินกันสำหรับเมนูนี้ครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาจัดกันตรงนี้เลยนะครับปิกนิกนอกสถานที่จัดเมนูเด็ดๆจากลิ้นจี่ที่เราเก็บมานะครับลิ้นจี่จักรพรรดิอย่างดีเนาะ5ตัวลูกโตๆครับนี่ปลาทูเตรียมของมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจัดกันตรงนี้เลยนั่งกินชมบรรยากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเพราะมันกำลัง 4:00 น 5:00 นอยู่ครับนี่แต่บรรยากาศดีครับมานะครับวันนี้เราจะรังสรรค์เมนูจากนี้เลยเนื้อสดๆนี่ครับเคยกินไหมเนื้อย่างจักรพรรดิครับระดับอาหารระดับฮ่องเต้วันนี้นะจัดกันเต็มๆเลยแต่คลิปนี้สนับสนุนด้วยว้าวดีวัวครัวลุงเด่นของใครอ่ะ ของลุงเด่นนี่แหละ ขวดทำไมเขียนลีโออ่ะลุงเด่นคือช่วงนี้โฆษณาไม่เข้า ก็เลยโฆษณาตัวเองไปในตัวครับดีวัวครัวลุงเด่นสั่งกินได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนื้อย่างจักรพรรดิกินกับดีวัวครัวลุงเด่นจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามการันตีเลยไม่มีใครเคยทำผมจะรังสรรค์เมนูจากลิ้นจี่สดๆลิ้นจี่สดๆจากลิ้นจี่จักรพรรดินี่แหละเนื้อแล้วมีหมูอีกหนึ่งโลมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โชว์อีกก็มีทางนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยพริกไทยเม็ดเป็นหลักกระเทียมโขกให้ละเอียดเอาลิ้นจี่จักรพรรดิเนี่ยสับเล็กๆคลุกเคล้าใส่ผงปรุงรสใส่ซอสหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงเอามาย่างนะครับจะได้ความหวานฉ่ำความหอมจากลิ้นจี่จักรพรรดิตัวนี้โอ้โหนี่ใส่เข้าไปยอดได้หอมมากเลยหอมน้ำลายไหลเลยลุงเด่นอ่ะเอาละครับก่อนอื่นเลยพริกไทยเม็ดใส่เข้าไปใส่เยอะๆนะครับพริกไทยเม็ดแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับใส่ลงกันไปเลยครับมีรากผักชีใส่ด้วยนะครับนี่มานะครับนี่ครับพริกไทยเม็ดกับกระเทียมเราโขกจนละเอียดแล้วแล้วก็เตรียมมาเลยนะครับนี่ลิ้นจี่เห็นไหมแกะมาใส่ๆนะครับจะเอาน้ำจากการหมักลิ้นจี่นี่แหละในการไปหมักเนื้อให้เนื้อเขามันหนุ่มนะครับก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวนั่งแป๊บนึงโอเคแกะลิ้นจี่มาแล้วก็เอาเม็ดมันออกเอาแต่เนื้อมันนะครับแกะเอาแต่เนื้อมันหรือว่าเขาต้องใจปากกี้ออกได้ก่อนค่ะมันค่อยจะละเอียดเอาเม็ดออกยังไงน้องกล้วยนี่นี่กู้แกะตรงหัวเนื้อสวยๆเลยครับเพื่อนๆดูเนี่ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับผมจะไปหมักกับเนื้อแกเอาหมักลิ้นจี่เนี่ยนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็หอมกลิ่นลิ้นจี่ใส่เข้าไปมานะครับลิ้นจี่จักรพรรดิเราตำกับเครื่องไปเลยครับเติมซีอิ๊วขาวลงไปเนื้อสดๆแดงๆเลยนะครับนี่1กิโลใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ตำเหมือนตำมะละกอแล้วทีนี้นะคลุกเขาให้เข้ากันหมักไว้ครึ่งชั่วโมงครับนี่กระทุบหมดใช่ไหมอันนี้ลุงเด่นก็ทุบเหมือนกันหอมนะครับหอมกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดครับเติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงเติมความเค็มไม่เค็มอ่ะเดี๋ยวมันจะพอดีเนี่ยเราก็ทำน้ำจิ้มเจียวหรือว่าน้ำจิ้มก่อนนี่พอดีนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเนื้อย่างจักรพรรดิวรุ่งเด่นภูมิใจเสนอนี่อ่ะหมักไว้แป๊บนึงมีอีกหลายเมนูครับนี่หมูก็มีเห็นหมักขาคกนะครับนี่นะผงนัวให้นี่หน่อยแล้วก็เติมผงนี่นะฮะช่วยคนให้หน่อยผงนัวกับผงนัวใส่คูณ2ครับหมักไว้อย่างนี้เลยเนื้ออย่างจักรพรรดิครับระดับฮ่องเต้ระดับฮ่องเต้นะกล้วยเดี๋ยวฮ่องเฮาจะชิมดูนี่ครับโอ้หอมนะไม่น่าเกลียดนะครับหอมมากเลยหอมพริกไทยเจอกับกระเทียมเจอกับซอสไปเนี่ยบรรยากาศยามเย็นต้องบรรยากาศยามเย็นที่สวนน้องกล้วยครับดูครับแสงแพทย์ที่กำลังจะตกดีนะครับดูครับสวยงามมากเลยเห็นไหมดูการถ่ายทำของเราวันนี้นะครับก็อาจจะติดภารกิจเรื่องของพายุครับมาทางนู้นนะครับมืดตึ๊ดตื่นเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็แดดแบบจ้าๆเลยครับมาเดี๋ยวเราต้องกินด่วนครับมีเมนูเพื่อนได้กินด่วนก่อนเอาละครับเมนูด่วนกินด่วนสำหรับหมูเราอันนี้ก็มักจักรพรรดิเช่นกันนะครับเดี๋ยวเขาก็จะอบด้วยเตาฟังเสียงฟ้าร้องฟ้าฝนมาแล้วครับจัดแบบนี้ก่อน
อติดตามครับเดี๋ยวหมูครับพี่อบเลยใส่เลยหมูใส่เลยลองทดสอบดูเหมือนเคยไม่เคยเอาเตานี่มาย่างนะย่างพริกย่างปลาหมึกอยู่ได้ไม่เคยเอามาย่างหมูนั้นนะวันนี้เป็นครั้งแรกครับลองดูออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงครับดูหอมพริกไทยเม็ดเลยไปน้องเนอร์จุดเตาพอดีพอดีสำหรับบาร์บีคิวเย็นนี้เดี๋ยวขอฝากนิดหน่อยเอามาเอาเนื้อเรามาใจมือเลยก่อนนะกล้วยพี่เครียดง่ายเลยมีมีเหรอไม่คิดว่าจะได้เอามาไหมนี่อันนี้มันไม่ใช่เหรออันนี้ต้องเอาชิมเดี๋ยวอันนี้มันทิ้งนะโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะใครยังจำได้นะเล็กปิ้งพี่เคนเล็กเล็กปิ้งป่าเคนนั่นเนี่ยซื้อมาจากอำเภอที่จังหวัดเลยอ่ะน้องกล้วยใส่เลยครับเอาเนื้อเรานี่มาย่างเลยหมักแล้วครึ่งชั่วโมงครับหอมหอมพริกไทยเม็ดเนาะเวลาหมักไปซอสจากลิ้นจี่เรามันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อนะครับสุดยอดเนื้อมันเอียงไหมลุงเด่นเอียงๆนิดหน่อยแหละมันเป็นเทคนิคในการทำให้อาหารอร่อยอ๋อใช่ไหมนี่ครับดูนะครับพริกไทยเม็ดเน้นๆโอ้โหเหลืองอ่ะหวานๆหอมๆครับสำหรับสายเนื้อนี่นะกินกับดีวัวควลุงเด่นครับแล้วน้องกล้วยกำลังจะทำน้ำจิ้มเมี่ยงด้วยมีหลายเมนูนี่เนาะโอ้โหเนื้อครับดูย่างมาแล้วสีเหลืองอร่ามชามครับดูเนี่ยโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผักมากินกับเมี่ยงเราเดี๋ยวมาดูนิดหน่อยหมูอบลุงเด่นโอ้โหครับแกงหมูซะแล้วพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแห้งครับเดี๋ยวมันแห้งก็จะเหลืองเองครับตอนนี้น้ำจากมันหมูเนี่ยมันก็จะออกมาเห็นไหมแต่ว่าน่ากินกันนี่หอมหอมครับหอมได้กลิ่นลิ้นจี่เนาะแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยเม็ดครับเกลืออะไรเข้าไปนี่ครับเอาย่างไปเรื่อยเดี๋ยวก็เหลืองครับเอาจนน้ำมันให้หดตัวไปเลยนะมันก็จะหนุ่มนวลแน่นอนนี่นี่ครับเอาละครับลมใหญ่ลมหลวงมาแล้วเนอะพี่น้องเนอะมาถึงเวลาครับชิมกันไวๆหน่อยวันนี้นี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่งเราตำใหม่ๆเลยน้องกล้วยกำลังจะยำอะไรน้องกล้วยเนี่ยยำปลาหมึกยำปลาหมึกครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมาดูน้ำจิ้มลุงเด่นนิดนึงนี่น้ำจิ้มขมครับพริกป่นจวบก็ให้ผงนัวครับก็ให้และที่ขาดไม่ได้ดีวัวคัวลุงเด่นใส่เข้าไปชงกันเข้าไปจัดไปครับนี่นั่นเลยว่าผมไม่ต้องใส่ข้าวคั่วเดี๋ยวมันแล้วแต่คนชอบผมใส่นิดนึงครับมันจะได้นัวหอมหัวใหญ่สักหน่อยไหมลุงเด่นเอานิดเอานิดนึงนี่ครับใส่เข้าไปมีน้ำจิ้มสองแบบนะครับมีอะไรไม่รู้จากเกาหลีด้วยครับวันนี้มีอันนี้ด้วยกิมจิอันนี้อะไรนะไอ้นี่โคชูจังโคชูจังเนื้อย่างเนาะใส่ผมแดงเข้าไปครับป้าทนไปดูเนื้อเราดีกว่าครับโอ้หนึ่งครับล้มใหญ่ล้มหลวงพี่น้องเอ้ยดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่มาแล้วครับเนื้อย่างลุงเด่นเนื้อย่างจักรพรรดิครับหอมมากเลยนะดูโอ้สีสันครับกำลังโมโหไหมถือว่าไหมนะครับแสงเราอาจจะเยอะนี่ดูครับแห้งๆครับย่างแบบแห้งๆนะน้ำจิ้มขมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีครับกินกับน้ำจิ้ม 3-4 ภาคครับกินกับของทั้งเกาหลีอีสานเหนือใต้วันนี้เจอกันหมดครับมาถึงเวลาจะได้ชิมนะครับนี่แล้วก็มาดูนี่ยำปลาหมึกสุดน้ำกล้วยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าหน้าตาข้างในเป็นแบบไหนลมก็แรงๆกันนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับหอมซอสลิ้นจี่นะครับนี่ลิ้นจี่จักรพรรดิของแต้เลยเอ้าเดี๋ยวชิมพร้อมกันนะครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับดูชื่อว่าเขาให้พี่น้องเอ้ยกินกับแจ่วนะครับจัดกันเต็มๆครับถึงเวลาชิมเลยไหมถึงเวลาชิมดูหน่อยน้องกล้วยเอ้ยหอมมากอ่ะมันเหมือนจะทำเล่นๆนะบ้าแต่ว่าไม่เล่นนะครับนี่เนื้ออย่างจักรพรรดิครับเดี๋ยวเราจะมาซอยกันดูว่าแซ่บไหมแซ่บไหมจัดให้นุ่มจริงอ่ะครับนุ่มๆดูเนี่ยนุ่มๆเจอมีดญี่ปุ่นเข้าไปครับนุ่มๆนี่ผัดทบนี่จำได้ไหมเขียงเนี้ยไม่รู้เนี่ยเขียงใครนี่เขียงลุงเด่นนี่เองนี่ครับเนื้อย่างจักรพรรดิจิ้มแจ่วขมน้ำลายมาเลยน้ำลายมาแล้วหอมอ่ะอร่อยเนี่ยมันก็ซึมเผ็ดหน่อยนะเผ็ดหน่อยใส่ไปโดนหน้าหนึ่งซึบ
พริกไทยเม็ดหอมมากเลยหืมหอมพริกไทยเม็ดมากเผ็ดแต่พริกไทยเม็ดมากได้กลิ่นลิ้นจี่ด้วยเนื้อนุ่มอร่อยนะอร่อยอร่อยเนี่ยพริกเผ็ดมากเดี๋ยวลองกินแบบไม่ต้องจิ้มอะไรดูครับเนื้อย่างจักรพรรดิครับมีน้ำซอสลงไปข้างในนี้ต้องเรียนจะชิมแบบว่าไม่ต้องได้จิ้มน้ำจิ้มอย่างดูหอมนะขาดไปได้เลยพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำครับขออีกทีติดใจเว้ยนะติดใจครับแจ่วขมคนมันชอบขมก็เอามะนาวใส่เป็นแจ่วเปรี้ยวนะครับแต่พริกนี่เผ็ดมากเลยกินไปก็มองบรรยากาศนู่นครับปลายดอยนู่นแถวนี้มีรีสอร์ทเยอะแถวนี้รีสอร์ทกลางน้ำรีสอร์ทกลางน้ำเดินชิมดูน้ำจิ้มขมนี่กับเนื้อนี่มันเข้ากันที่สุดละเดี๋ยวเมนูต่อไปน้องก้อยก็จะยำลิ้นจี่ยำลิ้นจี่ใส่ปลาหมึกครับลิ้นจี่จักรพรรดิครับเนี่ยน้ำจิ้มเราก็โขกเองอันนี้ก็เด็ดหมูอยู่ข้างในครับเดี๋ยวลองไปชิมหมูดูอยู่อร่อยมันหอมนี่เนาะเผ็ดมากครับมัวแต่ชิมเนื้อกันอยู่มาดูหมูเล่นหน่อยโอ้โหครับอบหม้ออบลงเด่นนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเหลืองอร่ามชามน้ำที่เคยนองอยู่เนี่ยหายไปหมดเลยนะครับดูครับหอมครับหอมพริกไทยครับฟังเสียงฟังเสียงดูโหมาแล้วครับถึงเวลาแล้วดูหมูอบเราขอโทษหม้อนี้ไม่ได้เรื่องนะเนาะเวลาเดินทางนี่ได้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยมาปาดชิมดูอันนี้ก็หอมมากว้าวสุกนี้นะครับเนี่ยเห็นเนาะทางนี้เลยครับโอ้อันนี้กินกับข้าวเหนียวเนาะนี่ครับหวานหวานเลยช้ำๆเลยดูมากเลยทีมงานเห็นเขียงไหมเห็นเขียงเลยนะโอ้ยนี่หน่อยมันลมครับชิมดูวันนี้จะชิมดูกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่น้องกล้วยทำไว้ครับนี่ช้ำๆเป็นไงหวานนุ่มนุ่มมากดูแต่ว่าพักก่อนหนังหมูนี่หนังยั่วจ้าหนังหมูยั่วจ้ามันยั่วเลยจ้าร้อนๆเลยจ้าร้อนๆจ้าเกาไม่ค่อยหนักน้ำจิ้มสามรสยั่วจ้ายั่วจ้าน้ำลายไหลจ้าได้นะได้เนาะนุ่มๆนะครับย่างกำลังพอดีช้ำๆเลยนุ่มจริงลำนี่ลำอร่อยทั้งกินทั้งร้อนอร่อยกระทะโอเคมากเลยเหมือนจิ้มขมนะจิ้มแจ่วขมยั่วจ้าถือว่าเด็ดครับเอามาย่างวันนี้เนาะเดี๋ยวถึงขั้นตอนสำคัญครับน้องก้อยเราจะโชว์ฝีมือยำปลาหมึกใส่ลิ้นจี่ครับโอ้นี่น้ำยำเนาะน้ำยำครับใส่ไม่เอาใส่ในโคกเลยมันดีเหรอน้องก้อยจะตำหมอไม่เอาเดี๋ยวมันเละอ๋อนี่เดี๋ยวลิ้นจี่มันจะเละมันจะไม่สวยก็จะคดไม่ได้ดีหม้อเล็กแล้วก็ใส่ลิ้นจี่เข้าไปนะครับบึ้มขอโทษอันนี้ต้องใส่เปรี้ยวมากเพราะว่าแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลด้วยเปรี้ยวหวานลิ้นจี่มันมีรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนี่ได้กลิ่นหอมด้วยทีนี้เนาะโอ้ที่น่ากินอ่ะน้องกล้วยดูครับบรรยากาศอยู่บนดอยอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ชิมกินไปมองวิวไปครับแล้วก็สดกับยำเราไปไม่ต้องใส่มะนาวอย่างน้องกล้วยว่าเนาะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลด้วยครับได้ความหวานจากลิ้นจี่ครับได้ความหอมด้วยมีนักบินอวกาศเยอะช่วงนี้ส
วนน้องกล้วยในนักบินอวกาศเยอะหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยใช้กาวดักออร์แกนิกออร์แกนิกดูครับดูบินอวกาศเยอะพอสมควรนะที่สวนน้องกล้วยเยอะกว่าสวนลุงเด่นครับแต่บรรยากาศดีนี่กับบรรยากาศดีมองไปนี่โอ้ขอทาขอทาโอ้โหน่ากินอ่ะอ่ะถึงเวลาถึงเวลาครับจังโคซูจังเขาบอกกินกับเนื้อย่างนะน้องเด่นก็ยังไม่เคยกินครับนั่นเป็นน้ำพริกเกาหลีโคซูจังว่าจะพูดอีกแบบนึงอ่อนใช้ตะเกียบไปนะใช่ราดโอ้ยอย่าใส่เยอะมึงดิใส่นิดนึงถ้าไม่บอกนะแล้วก็มันแพงใช่ไหมไม่ใช่มันจะเค็มนี่แล้วก็เอาเนื้อวางไปกิมจิเอากิมจิอีกเอากิมจิใส่นิดนึงใส่กิมจิไปอีกนิดนึงใส่ผักสมมันเฮาจักหน่อยนะพี่น้องเนาะผักสมดองผักส้มดองใส่ส้มพักจักหน่อยอะแล้วก็ห่อครับห่อเลยครับมันแมลงอยู่ตัวนึงครับ บ้านน้องพึ่งกล้วยเอ้ยน้องกล้วยนี่มีไอ้พึ่งครับพึ่งสวนสัตว์เวลากินก็ถั่วเน่าเสียงตุง ใช่ค่ะคล้ายถั่วเน่ากินเห็ดหอมกินถั่วเน่าก็ตะมูลนิดนึงนะไปเกาหลีไม่มีหรอกน้ำจิ้มสามรสอะมีแต่อย่างนี้นี่นะไปกินอาหารใช่ที่เขากินเนื้อย่างเกาหลีจริงๆคือน้ำจิ้มนี้เลยงั้นผมก็คงจะคิดถึงบ้านเราอะที่พูดบ้านเราป่ะจิ้มกันครับครับรอนางเอกสาวมาช่วยจิ้มมานางเอกสาวกำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวมืดพอดีอะแต่งตัวเสร็จมืดพอดีมาชิมดูครับนี่ถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดนะครับยำลิ้นจี่นี่แต่จริงถ้าใครอยากกินลิ้นจี่น้องกล้วยไม่ต้องเอาไปยำอย่างนี้นะคือซื้อไปแล้วก็กินเลยอันนี้คือแบบผมเวลาผมไปไหนผมชอบรังสรรค์เมนูพวกเนี้ยบวกลิ้นจี่หนึ่งชิ้นกล้องใกล้ๆหน่อยกล้องให้กล้องดูใกล้ๆหน่อยยั่วๆจ้ายั่วๆจ้าหวานอร่อยขอคำหนึ่งเหมือนกันยั่วๆจ้าน้ำมันเยอะมากน้ำลิ้นจี่หวานแล้วนะเดี๋ยวเขากินไปดีเหมือนกันกินได้กินทั่วหน้าเชียงตุ้งงงกำก่อนเอาเกาหลีเกาหลีกำลังจะเอากับอีสานเกาหลีกำลังจะเอากับอีสานเอามาครับใส่ผักส้มจักหน่อยส้มพักจักหน่อยแล้วก็เอาเนื้อใส่หน่อยนึงนี่แล้วก็ถ้าถามอีกทีผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะโคซูจังโคซูจังใส่กับสาระแหน่ด้วยเนาะน้องกล้วยเนาะใครชอบผักอะไรก็สาระแหน่ก็อีสานไงนี่จำชื่อก็เกาหลีนี่โคซูจังกินกับเนื้อย่างจักรพรรดิคำใหญ่ซูคุยญี่ปุ่นอร่อยมาชิสโซเกาหลีไม่เหลืองครับไม่เหลืองกระปุกกี่บาทเนี่ยไม่แน่ใจซื้อมาตอนที่ไปเดือนนู้นแต่ว่าถ้าใครมีลิ้นจี่นะอยากมาลองทำเนื้อย่างดูอร่อยก็ได้นะใส่พริกไทยเม็ดมันเยอะๆแล้วใส่เกลือหน่อยนะครับย่างมามันหอมมากเลยเนี่ยแล้วหมูนี่ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวลองเอาหมูจิ้มดูนะจิ้มกับอะไรนะเมื่อกี้โคจูซัง ใช่ไหมโคจูจังมันก็ออกเหมือนกับนี่ส่วนผสมของถั่วแน่นอนนะใช่ถั่วซอสมะเขือเทศมั้งเนื้อย่างเกาหลีจริงๆที่เกาหลีไม่มีหรอกน้ำจิ้มเหมือนที่ไทยอ่ะมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นประมาณแค่เป็นเงินไทยกี่บาทเนี่ยมึงแค่นั้นเองก็ไม่แน่ใจน้องก็ซื้อหลายอย่างตอนที่ไปทำตาก็เลยซื้อมาหลายอย่างลืมแล้วตอนเมื่อก่อนในตาน้องเคยเป็นยังไงเ มื่อก่อนมีตาข้างเดียว ไม่สายตาสั้นไปเลสิกอร่อยอร่อยถือว่าสุดยอดกินแล้วกับพันกันไปเรื่อยๆส่วนที่ย่างก็ย่างอยู่ไอ้ที่ยังไม่ได้ย่างก็ยังมีครับตอนนี้พายุมันผ่านไปแล้วเนาะก็นั่งกินเดี๋ยวจะมีสปอตไลท์มี
แสงสีเสียงมีเพลงมีอย่างฟังตัวเองนะครับฝากแนวน้องกล้วยนี่อ่ะมันหวานนี่พี่น้องเนอะใครอยากได้เขาเหลืออีกไม่เกินอาทิตย์นี้ก็หมดแล้วนะครับคือจะขอรอบสุดท้ายแล้วสำหรับจักรพรรดิมันใหญ่มากนะเนี่ยถ้าไงใครสนใจก็ทักมาไลน์กับเฟซบุ๊กที่ลุงเด่นเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะคแล้วก็บอกว่าเป็น FC ลุงเด่นเดี๋ยวนุ้งก็จะแถมไปให้อีกเลยชาร์จพิเศษให้เลยชาร์จพิเศษเอาไม่ใช่เดี๋ยวเรามากินดูครับยินจีจักรพรรดิเชียงรายเนาะวันนี้ก็กินกันเรื่อยๆเดี๋ยวเรามีนักเอกมาจะให้นักเอกเข้ามาชิมสักคนก่อนนะก็กินกันไปเรื่อยๆก่อนค่ะอร่อยสุดนี่การันตีครับรังสรรค์วัตถุดิบจากท้องถิ่นจากท้องที่เสียงรถมาแล้วเสียงรถมาแล้วพอที่ตามมาที่ตามครับผมแล้วนางเอกเราก็หายมิดจ่อยไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกินดูนะครับสำหรับเนื้อย่างกับลิ้นจี่นะครับเวลาย่างสุกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอยู่ในเนื้อครับผมทานแล้วเมื่อคืนนี่ถือว่าโอเคอร่อยมากนะครับนี่เอามาหมักกับลิ้นจี่ครับน้ำของลิ้นจี่ก็จะซึมเข้าไปในเนื้อนะครับย่างมาย่างไฟอ่อนๆนะครับมันจะเหลืองอร่ามฉ่ำนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆกับความหวานอยู่ในเนื้อครับกินกับผักน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วขมนะครับนี่ครับดูหน้าตามันย่างมาแล้วน่ากินมากแล้วก็เหลืองอร่ามฉ่ำนะครับเนี่ยแล้วก็มีน้องกล้วยก็เอาไปยำใส่ปลาหมึกนะครับอร่อยมากนะครับนี่มีโอกาสลองไปทำกินกันดูครับสูตรนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามแล้วถือว่าเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยพอหมักกับลิ้นจี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันก็เรียกน้ำย่อยในลิ้นเราดีครับนี่ไม่มีโอเคนะครับแล้วก็อร่อยมากเลยนี่ครับมีโอกาสลองไปทำดูกันได้ครับนี่